สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกกนนะครับวันก่อนมีทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทํางานได้จริงหรือเปล่าแค่เพียงตัวค่าจ้างเงินเดือนนะครับก็ได้รับฟีดแบ็กมาค่อนข้างเยอะจากท่านผู้ฟังนะครับว่าบางคนที่ตอบมาตรงๆก็คือถ้าน้อยเกินไปก็คงไม่มีแรงจูงใจซึ่งก็มีการพูดคุยกันว่าเอาแล้วถ้าเกิดมาก ได้มากๆเลยเนี่ยมันจะเพิ่มแรงจูงใจให้เราไหมประเด็นที่ผมเจอตัวอย่างหลายครั้งในการที่จะเข้าไปทำเรื่องของระบบบริหารค่าตอบแทนเนี่ยเห็นชัดมากนะครับว่าพนักง,งานบางคนอยู่มานานละได้เงินเดือนสูงมากแต่กลับกลายเป็นว่าทำไมพนักง,งานคนนั้นไม่ค่อยอยากจะทำงานไม่ค่อยกระตือรือร้อนนะครับเรียกว่าอยู่ไปวันๆรอกเกษียณอย่างเดียวซึ่งถ้าทฤษฎีบอกว่ายิ่งเงินเดือนเยอะยิ่งมีแรงจูงใจเยอะตาม มันก็น่าจะต้องมีแรงจูงใจเยอะสิครับพนักงานคนนั้นจริงไหมฮะแต่นั่นคือมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนอย่างที่ผมพูดในหลายๆตอนแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่สําคัญนะมันสําคัญมากนะครับเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนแต่ ไอตัวค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยเราให้ไปแล้วเราจะคาดหวังให้พนักง,งานมีแรงจูงใจในการทำงานเนี่ยมันอาจจะยากคำว่าแรงจูงใจในการทำงานเราคงต้องมาเคลียร์ตรงนี้นะครับเวลาที่ท่านจะต้องคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจเนี่ยท่านต้องเคลียร์คำนิยามว่าพนักง,งานที่มีแรงจูงใจในการทำงานจริงๆเขาจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาให้เราเห็นบ้าง ตัวนี้ต้องเคลียร์เพราะว่าหลายคนพอพูดถึงคําว่าแรงจูงใจเ็าบอกอ้าวก็ไม่ลาออกไงเ์นโอเวอร์ไม่มีก็แปลว่าเขามีแรงจูงใจละจริงๆมันไม่ใช่คำว่าพนักง,งานมีแรงจูงใจในการทํางานเนี่ยถ้าท่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับ motivation ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศนะครับเขาจะพูดเหมือนกันว่าคนที่มีแรงจูงใจในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยมักจะแบบหลงแล้วก็หลุดเข้าไปในโลกของการทําสิ่งนั้นเลยนะครับเรียกว่า Flow อย่าง ลึกซึ้งมากอะฮะมีความกระตือรือร้อนอยากจะทําให้งานนั้นมันสําเร็จจริงๆไม่กังวลไม่ต้องเครียดกับปัญหาไม่ปฏิเสธสิ่งที่มันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแล้วเราไม่เคยชินดังนั้นถ้าเรามามองในโลกการทํางานพนักง,งานที่มีแรงจูงใจในการทํางานก็คือกระตือรือร้อนทุกวันตื่นเช้ามาทํางานไม่อิดออดไม่แบบอืย่นเยอะอะไรมากมายถึงเวลามีโปรเจกต์ใหม่มีความท้าทายใหม่ๆก็สู้ลุยสู้ลุยกันไปภาพแบบเนี้ย ท่านว่ามันเกิดขึ้นโดยตัวแค่ค่าจ้างเงินเดือนใช่หรือเปล่านะจากประสบการณ์นี้ผมก็จะสามสิบปีอยู่แล้วนะฮะในการทํางานเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นแค่เซี่ยวเดียวเท่านั้นและเป็นเซี่ยวส่วนน้อยมากคือเวลาเราจะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักง,งานเนี่ยแน่นอนครับค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการมันต้องถึงจุดที่พนักง,งานยอมรับว่า ไอเนี่ยมันแข่งขันได้คือถ้ามันต่าเตี้ยเรียดินแล้วเราบอกว่าเอาอย่างอื่นมาสร้างแรงจูงใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะปัจจัยพื้นฐานคําว่าปัจจัยพื้นฐานคือมันต้องมีมีแล้วพนักง,งานจะต้องแฮปปี้ด้วยกับปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้นดังนั้นปัจจัยพื้นฐานที่เราเรียกมันว่าค่าจ้างเงินเดือนกับสวัสดิการเนี่ยมันต้องหลุดเกณฑ์ที่พนักง,งานบอกว่าโอเค แบบเนี้ยแข่งได้แบบเนี้ยผมยอมรับพอไปที่ไหนเขาก็จ่ายประมาณนี้ที่อื่นองค์กรขนาดใกล้คกันก,ก็มีสวัสดิการใกล้เคียงกันนั่นแปลว่าผมทํางานที่นี่ก็ไม่ได้ต่างจากที่อื่นจุดนี้แหละฮะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราจากจุดเนี้ยเราก็ต่อยอดขึ้นไปได้ว่าถ้าเราจะสร้างแรงจูงใจด้วยเครื่องมือตัวอื่นนะจะได้ทําให้พนักง,งานเนี่ยมีพลังในการทํางานอยากจะทุ่มเทการทํางานอยู่กับองค์กรเราไปนานๆเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยละ ถ้าเราสรุปอะผมสรุปมาจากหลายๆงานวิจัยเนี่ยปัจจัยที่จะสร้างแรงจูงใจต่อยอดออกไปจากระบบค่าจ้างเงินเดือนที่แข่งขันได้แล้วเนี่ยนะฮะตัวแรกสุดเลยที่ยุคนี้พนักง,งานบ่นให้ฟังเยอะว่าอยากได้จริงๆคือเรื่องของความก้าวหน้าในการทำงานเคสนี่นี่เป็นตัวกระตุ้นเลยฮะถ้าพนักง,งานคนนั้นรู้ว่าถ้าอยู่ทางานที่องค์กรนี้แล้วเขาสามารถเติบโตขึ้นไปได้ในเส้นทางไหนก็แล้วแต่ที่มันตรงกับความต้องการตรงกับเป้าหมายของเขาเนี่ย เขาก็จะมี motivation อยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็ทุ่มเทเพื่อทําให้องค์กรหรือผู้บริหารเห็นผลงานของเขาเพื่อให้เขาจะได้เติบโตไปตามเส้นทางสายอาชีพได้อันนี้คือตัวที่1ที่พนักง,งานยุคใหม่ๆมักจะเรียกร้องกับ HR นะครับว้เรามี career path ไหมเรามีเรื่องของระบบความก้าวหน้าตามสายอาชีพไหมดังนั้นตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ได้นะครับตัวหนึ่งตัวที่2คือเรื่องของการได้รับการยอมรับจากัวหน้าของตัวเองอะ ไม่ว่าหัวหน้าเราจะเรียกตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าพนักงานคนนั้นน่ะไม่ได้รับการยอมรับอะไรเลยจากหัวหน้านะครับมาเข้ามาตอนเช้าหัวหน้าก็ไม่ทักไม่ทายถึงเวลาทํางานดีหัวหน้าก็ไม่มีความรู้สึกอะไรปล่อยไปเฉยเฉย,ยก็บอกว่านี่คือหน้าที่ถ้าเมื่อไหร่พนักงานคนนี้ทํางานไม่ดีขึ้นมาปุ๊บก็เรียกมาดา่าบางคนก็ดา่าต่อหน้าเพื่อร่วมงานคนอื่นด้วยลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ของหัวหน้าที่ปฏิบัติต่อลูกน้องเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ให้เกียรติลูกน้องเลย ไม่ให้การยอมรับนะฮะในลักษณะของความเป็นมนุษย์อะ่ะเรียกว่ากดคมขีขมเหงกันในเชิงของจิตใจซึ่งเงินเดือนสูงแค่ไหนก็ตามถ้าเจอสภาพแบบนี้ทุกวันอะ่ะผมว่ามันไม่มีทางทนได้หรอกครับบางคนอาจจะเถียงผมนะว่าบอกว่า,วาอ๊ยผมทนได้ผมเชื่อแล้วมันทนได้ในคํานี้คือถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องไปอยู่ดีถูกไหมฮะคือเราพูดถึงแรงจูงใจในระยะยาว ความสบายใจในการทํางานทุ่มเทยอย่างเต็มที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเนี่ยภาพนี้มันไม่เกิดเลยจากการที่หัวหน้าไม่ให้การยอมรับในฝีมือของลูกน้องตนเองไม่ให้เกียรติต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นลูกน้องทุกคนต้องการการยอมรับจากหัวหน้านะครับให้เขายอมรับยอมรับเขาในฐานะที่เป็นพนักง,งานมือดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีฝีมือต็นคนที่องค์กรจะต้องฝาก ความหวังกับพนักง,งานคนนี้ให้ได้เคสพวกนี้มันสร้างพลังบางอย่างให้กับพนักง,งานได้ดังนั้นโปรแกรมบางอย่างอาจจะต้องตอบโจทย์เรื่องของการยอมรับจากหัวหน้าง,งานด้วยอันนี้คือประเด็นที่สองนะครับต่อจากความก้าวหน้าในการทํางานถัดมาคือถ้าเขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของงานที่ทํา เขาจะรู้สึกว่าเออเขาจะมีพลังละในรละในการสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราจะทำยังไงให้เขามีส่วนร่วมหลังนั่นแปลว่าเรื่องของความโปร่งใสการสื่อสารการสื่อความในเรื่องของอวิธีการกระบวนการต่างๆผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องโปร่งใสมากๆเพื่อทําให้เขามีความรู้สึกว่าความก้าวหน้าของงานมันอยู่ที่เขาเขาจะควบคุมเขาเองได้ บางองค์กรก็ต้องให้อาธิริษยกับพนักง,งานในการตัดสินใจบางเรื่องด้วยซ้ําไปคือไม่ใช่ a r a r ก็บังคับกลับมาที่หัวหน้าอย่างเดียวพนักง,งานไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้เลยถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของแรงจูงใจก็จะลดลงด้วยตัวสุดท้ายคือเขาต้องรู้สึกถึงความสําเร็จในงาน คือถ้าทางานทุกปีแล้วก็นายมาบ่นให้ฟังว่าปีนี้ก็ขาดทุนนะปีนี้ก็ขาดทุนนะปีนี้คุณไม่ได้เป้านะปีถัดไปสองสามปีผ่านไปก็พูดเหมือนเดิมคุณยังไม่ได้เป้าคุณยังไม่ได้เป้านะไอ้คำว่า achievement เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับพนักงานคนนั้นมันจะทําให้แรงจูงใจของเขาลดลงไปเรื่อยๆนะครับคือเขาจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยแค่ไหนทําให้ตายแค่ไหนก็เจอคําเดียวกันทุกปีคือไม่ถึงเป้านะไม่ได้ตามมาตรฐานนะถ้าเจออย่างเงี้ยเงินเดือนมากแค่ไหนเนี่ยความรู้สึกเขาก็ไม่ดี วันหนึ่งก็กต้องไปหาองค์กรที่เขารู้สึกว่าเขาเข้าไปช่วยแล้วทําให้ตัวเขา a c h i e v ททำให้องค์กร a c h i e v คำว่า achievement เนี่ยมันเป็นตัวสร้างแรงจูงใจได้จริงดังนั้นเวลาพนักงานทําอะไรสําเร็จขึ้นมามันเลยเป็นสาเหตุที่นักจิตวิทยาหลายคนพยายามจะส่งเสริมให้หัวหนัางานคุยกับพนักงานให้ได้ว่าถ้าเขาสามารถจะทำโปรเจกต์ทำงานอะไรก็ตามที่เป็นงานอาจจะไม่ได้ใหญ่โตนะักแต่ว่าเป็นงานสำคัญนะ สุดท้ายแล้วเขาสำเร็จขึ้นมาเนี่ยหัวหน้าจะต้องชื่นชมจะต้อง recognition เขาอะเพื่อให้เขารู้สึกว่า achieve ในงานนั้นด้วย achievement ตรงนี้แหละมันจะกระตุ้นให้เขาอยากจะ achieve ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆซึ่งจุดนี้เราเรียกมันว่า motivation เขาก็จะมีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเติมให้ได้นะครับว่า เราแค่เรื่องของระบบค่าจา้างเงินเดือนสวัสดิการที่แข่งขันได้เราบอกว่าเราจะจ่ายสูงกว่าตลาดแล้วเราก็จ่ายสูงกวจริงเฮ้ยทำไมพนักง,งานยังไม่มีแรงจูงใจเลยเพราะนี่ไงฮะขาดความก้าวหน้าไม่ได้รับการยอมรับจากัวหน้าถึงเวลาทํางานก็โดนบรรยากาศอึมครึมอึมครึมไม่เคยบอกเลยว่างานคืบหน้าไปไหนทําให้เขาไม่รู้สึกเลยว่านี่เป็นงานของเขาสุดท้ายทุกปีได้ยินแต่คําว่าไม่สําเร็จไม่สําเร็จแบบนี้มันก็ทําให้แรงจูงใจของพนักง,งานหายไปได้ น,นี่ก็เป็นประเด็นในวันนี้นะครับที่อยากฝากเอาไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ